สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการรายงานพบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่เพิ่มอีก479รายมากเป็นอันดับ2ของประเทศพื้นที่ระบาดส่วนใหญ่อยู่ในเขตอำเภอเมืองสมุทรปราการบางพลีพระประแดงพระสมุทรเจดีย์บางเสาธงและบางบ่อเสียชีวิตสะสม177รายเจ้าหน้าที่เร่งติดตามตัวหญิงป่วยโควิด-19 หลบหนีออกจากโรงพยาบาลสนามที่จันทบุรีเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาหลังพบเบาะแสนั่งรถตู้โดยสารจากบขส.จันทบุรีไปลงที่ท่าเรือเพอำเภอเมืองระยองล่าสุดยังไม่พบตัวเตือนยังเป็นผู้ป่วยที่แพร่เชื้อได้การบินไทยเผยมียอดจองเที่ยวบินไปภูเก็ตในเดือนกรกฎาคมแล้วถึง 1,300 คนโดยในวันนี้มีเที่ยวบินบินตรงจากยุโรปเข้าภูเก็ตอีก3เที่ยวบินพรุ่งนี้อีก2เที่ยวบินรวมผู้โดยสาร5เส้นทางประมาณ300คนรวม3วันที่เปิดโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาแล้ว 1,700 คนรองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีตรวจความพร้อมโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโนดความจุ 99.5 ล้านลูกบาศก์เมตรที่คาดว่าจะดำเนินการในปี2566ด้วยงบประมาณ 6,400 ล้านบาทพร้อมรับฟังข้อเสนอและเร่งช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบในพื้นที่น้ำท่วมเสนอครม.พิจารณา